ห่างกัน21ปีทำหน้าที่ไม่ได้เต็มใจให้ซื้อกินบ้านสุนารีราชสีมาแยกอยู่สามีรัก9ปีเกือบสะบั้นเผยอาชีพที่แท้จริงของวอลเตอร์เป็นคู่รักต่างวัยที่น่ารักมากอีกคู่สำหรับสุนารีราชสีมาและวอลเตอร์สามีฝรั่งสุดหล่อของนักร้องดังที่ล่าสุดทั้งคู่ได้จูงมือกันมาเปิดใจชีวิตรัก9ปีก่อนหน้านี้ทั้งคู่เปิดใจชีวิตรักไม่หวานเหมือนเดิมแล้วภรรยาถึงขั้นบอกสามีให้ซื้อกินได้หรือว่าถ้าเจอคนที่ใช่กว่านี้ก็ให้ไปเลยแต่งงานกันมานานกว่า9ปีแล้วตอนนี้สุนารียังบอกว่ายังรักกันเหมือนเดิมแต่ว่าอะไรหลายอย่างอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะเวลาทำงานมากขึ้นเวลามันก็สวนทางกันพร้อมเผยอาชีพแท้จริงของสามีก็ต้องหาเวลาที่ตรงกันเพราะตอนนี้วอลเตอร์เรียนฝึกสุนัขด้วยตอนนี้เขาไม่ได้นอนอยู่ที่บ้านนะเขาจะกลับบ้านมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเขาต้องไปนอนพักที่ใกล้โรงเรียนของเขาเพราะวอลเตอร์เขาอยู่กับพี่เขาไม่ได้ทำงานตลอดเวลานะ9ปีความรักอาจจะเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็เปลี่ยนแปลงมากคือแยกห้องนอนกันแล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งแยกจริงๆเพราะเป็นช่วงที่เราเป็นวัยทองเขาจะแตะต้องตัวเรานิดนึงก็กลัวช่วงแรกๆไม่รู้จะบอกเขายังไงแต่ไม่อยากให้เขาคิดมากก็เลยตัดสินใจบอกวอลเตอร์จากนั้นเขาก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะพาไปหาหมอให้เราดีขึ้นได้จริงๆแล้วแยกห้องนอนไม่ถึง3ปีหรอกก็มีบางวันที่นอนด้วยกันบ้างแต่เรื่องที่ไม่ตกถึงท้องก็คือ3ปีนะคะจึงยอมให้เขาออกไปหานอกบ้านคือพี่มองว่าในเมื่อเราให้ความสุขเขาไม่ได้เราเข้าใจว่าผู้ชายเขามีความต้องการคงไม่เป็นไรถ้าเราอนุญาตให้สามีเราไปหาความสุขนอกบ้านเราปรึกษาลูกชายเราเลยนะว่าเคยไปแบบนั้นกันไหมเขาบอกว่าเคยครับถ้าวันหลังจะไปให้ชวนวอลเตอร์ไปด้วยอยากให้เขาไปปลดปล่อยบ้างหลายคนถามว่าวอลเตอร์ทำงานอะไรเขาก็ไปสมัครตอนแรกก็รับแล้วด้วยเป็นฝ่ายประสานงานต่างประเทศแต่สุดท้ายเขาก็เลือกดูแลสุนัขคอยเป็นหลังบ้านให้เราซึ่งไม่ใช่งานง่ายๆนะและปัจจุบันวอลเตอร์นั้นยังเปิดโรงเรียนเพื่อรับสอนและฝึกฝนสุนัขโดยตรงอีกด้วย